กีตาร์อัดคลิปไลฟ์สดยังไงให้เสียงดีไปดูคลิปนี้ครับครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวรวดีครีเอเตอร์ครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการจัดชุดอุปกรณ์สำหรับการไลฟ์สดการเล่นกีตาร์โคเวอร์เพลงอะไรแบบนี้ที่ผมแนะนำไปก็คือแอปพลิเคชัน Audio Illusion นะไม่ถนัดในการไปใช้เอฟเฟกต์อะไรต่างๆคืออยากจะอัดสดไปเลยนะครับคือมีฝีมือว่างั้นเถอะนะฮะแต่จะอัดยังไงให้เสียงมันดีนะครับโดยใช้โทรศัพท์มือถือนะครับตอนนี้ผมก็ใช้โทรศัพท์มือถืออัดอยู่นะกล้องนี้ภาพจาก Vivo V15 Pro นะครับแต่ว่าเสียงเนี่ยต่อสัญญาณออกไปนี่เอาไปเสียบเข้าที่ช่องหูฟังของโทรศัพท์มือถือนะผ่านเอฟเฟกต์ตัวนี้ V8 นะครับอันนี้เป็นกีตาร์เข้ามานะครับอันนี้ก็เป็นไมโครคอนเดนเซอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหูฟังที่ผมฟังอยู่นะครับแล้วก็อันนี้เป็นสัญญาณออกไปเข้าโทรศัพท์มือถือนะครับซึ่งทำให้คนที่ดูไลฟ์สดหรือว่าดูคลิปนี้ได้รับสัญญาณแบบนี้ครบถ้วนคือไม่ได้รับสัญญาณจากตัวไมค์ของโทรศัพท์นะครับซึ่งเราสามารถปรับแต่งเสียงไมค์ได้จากตรงนี้นะครับเบาเสียงได้เล่งเสียงได้นะครับแล้วก็ที่ตัวไมค์เนี่ยของผมนี่มันจะปรับเอ็กโคได้ด้วยนะเวลาร้องเพลงถ้าเราใส่เอ็กโคแล้วก็ใส่รีเวิร์บแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้แอปในการปรับแต่งแล้วก็คืออัดแบบสดได้เลยอ่ะแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้องลอยมาอยู่บนฟ้านั่นแหละดีเป็นดาวประดับฟ้าประมาณนี้นะครับก็จะทำให้เสียงมันนุ่มละมุนขึ้นนะครับทำให้แบบอัดคลิปหรือว่าไลฟ์สดโคเวอร์ลง YouTube ได้เลยแบบง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ไม่ถนัดในการใช้แอปนะครับนี่แนะนำตัวนี้ Effect V8 แล้วก็ Microcondenser สักตัวหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปได้นะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากช่องถาวรวดีครีเอเตอร์ครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหา